ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเราจะไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นแนะนำประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับรวมถึงสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสะสมในเรื่องราวของพระเครื่องสายใต้นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับซึ่งที่นี่จะทำให้คุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคใต้นะครับเพียงแค่มาที่นี่คุณผู้ชมก็จะได้พบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของพระสายใต้เป็นอย่างดีครับที่นี่คือห้างพระเครื่อง SC Plaza นะครับตั้งอยู่บริเวณชั้น2ห้าง SC Plaza ในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับเดินทางสะดวกสบายนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นครับขอเชิญพบกับประธานชมรมที่นี่นะครับคุณเก่งคลองขวางครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับพี่ครับพี่เก่งครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับขอถามถึงที่มาของที่นี่ก่อนนะว่ามารวมตัวกันได้ไงครับมารวมตัวกันได้ยังไงก็คือก็เมื่อก่อนเราเคยเปิดกันอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคครับแล้วปรากฏว่าคือผมเล็งเห็นว่าที่ตรงนี้มันเหมาะที่จะเปิดศูนย์พักเครื่องเพราะมันเป็นแหล่งที่คนเดินทางเข้ามาเยอะก็เลยมาติดต่อขอเช่าพื้นที่ปรากฏว่าก็ติดต่อได้ครับก็เลยชักชวนพรรคพวกที่สนิทกันมารวมตัวกันเปิดครับซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีคือคนให้ความสนใจมาจองกันเยอะมากเลยครับคือตอนที่พี่เก่งไปชวนคือตอนนั้นทุกคนก็เห็นด้วยว่าตรงนี้เหมาะสมจะเหมาะสมก็เลยเราพูดถึงโลเคชั่นที่นี่ก่อนเล็งเห็นอะไรถึงแบบถึงความสะดวกสบายของที่นี่ฮะอันดับแรกคือการเดินทางครับแน่นอนเพราะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางไม่ว่าจะมาจากในเมืองนอกเมืองอะไรเนี่ยคือจะเดินทางเข้ามาง่ายครับและอย่างตรงนี้เป็นจุดที่คนจะต้องเดินทางลงใต้ซึ่งก็เหมาะกับการบอกตรงคือเปิดรับเช่าสำหรับบางคนที่เขาอาจจะจำเป็นจะต้องใช้เงินเขาก็อาจจะกลับบ้านติดพระติดอะไรเข้ามาให้เราดูได้หรือว่าเหมือนอย่างคนที่เขาอยู่ทางภาคใต้อยากจะเข้ามานำพระมาให้ผู้เชี่ยวชาญดูก็ไม่ต้องไปถึงในเมืองไม่ต้องไปถึงมาที่นี่ก็ได้เลยลงรถขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยตรงนี้อยู่บริเวณชั้น2ชั้น2ครับผมของห้าง SC Plaza ครับผมซึ่งตอนนี้มีร้านที่มารวมตัวกันทั้งหมดกี่ร้านยังไงถ้ารวมทั้งหมดก็ร่วมร้อยนะทั้งห้องทั้งตู้เนี่ยร่วมร้อยนะครับประมาณร้อยหลายที่เปิดทุกวันเป็นห้องเป็นตู้ครับและในส่วนของที่เป็นแผนจรยุทธ์นะมีไหมแผนจรยุทธ์ของเราจะแยกออกไปคือจะต้องใช้พื้นที่เยอะเราเลยใช้เป็นพื้นที่ด้านล่างครับซึ่งจะรองรับแผนจรยุทธ์ได้เยอะมากด้านล่างก็คือชั้นจีเลยถูกไหมฮะคือจะเป็นส่วนนอกห้างจะเป็นตลาดซึ่งอยู่หลังห้างของเราก็อยู่ติดถนนพุทธวงศ์สาย1ครับครับซึ่งในส่วนของวันก็คือเรียกเป็นตลาดนัดถูกไหมตลาดนัดคือจะมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับอังคารแล้วก็พฤหัสเราจะมี3วันต่ออาทิตย์ครับ3วันนัดใหญ่อาทิตย์อังคารพฤหัสใช่นะครับแล้วกติกาสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะมาเป็นแผงจรยุทธ์ต้องยังไงฮะก็ที่นี่เรากติกาเราไม่มีอะไรมากก็คือมาก่อนได้ก่อนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะว่าโต๊ะเรามีวางให้ตั้งเกือบ1,000ตัวเกือบ1,000ตัวคือใครมาถึงโต๊ะไหนว่างวางเลยลงก่อนเลยลงได้เลยใครมาถึงอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งใช่แต่ทีนี้ต้องแนะนำว่าต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่า1,000ตัวยังไม่พอเลยครับตอนนี้จริงเหรอฮะยังไม่ต้องมาสักกี่โมงพี่ก็อย่าให้เกิน6โมงดีถ้าวันอาทิตย์นะฮะอย่าให้เกิน6โมงคือตามเวลาเนี่ยที่เปิดกี่โมงตามเวลาคือตี5แต่ว่าตี5แต่ว่าบางคนก็มาตั้งแต่ตี2ตี3ก็มาเพราะกลัวมาแบบมาแล้วไม่มีเขามาเฝ้าเลยมาได้คือมาก่อนจะได้ทำเลเลือกทำเลได้ที่ต้องการครับคือไม่ใช่ว่าวันนี้นั่งอยู่นี้ประจำอาทิตย์หน้าอยากจะมาไม่ได้คือต้องมาเร็วถึงจะเทียมกันใช่เท่าเทียมกันใช่นะครับใครมาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนได้สิทธิ์ก่อนถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้คือ1,000โต๊ะไม่พอด้วยซ้ำทุกวันอาทิตย์แทบจะไม่พอคือถ้าไม่ชนกับที่มีงานประกวดครับถ้าไม่ชนนี่พันโต๊ะนี่หกโมงเต็มแล้วครับผมคือก็ต้องรีบมากันนิดนึงแล้วตั้งแต่หกโมงไปจนถึงกี่โมงฮะประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงก็จะวายละบ่ายสามแต่วายเสร็จก็ขึ้นมาที่นี่ต่อได้ได้ก็คือมาต่อได้ตรงข้างบนนี่ก็มีรองรับอีกจำนวนหนึ่งครับผมแล้วตรงในส่วนของตลาดนัดเนี่ยมีกิจกรรมมีอะไรไหมก็เราจะมีอ๋อเราจะมีแจกทุกประจำทุกเดือนครับคือนัดอาทิตย์แรกของเดือนทองทุกเดือนเนี่ยเราจะมีการจับของรางวัลสมนาคุณให้กับ
กับผู้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะมีจับคูปองแจกทองแจกของรางวัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของขวัญเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจคือตอบแทนซึ่งกันและกันครับผมนะอ่ะอันนี้คือจบในส่วนของตลาดนัดแล้วนะใครอยากจะมาก็มาได้เลยเชิญยินดีครับถามนิดนึงพี่แล้ววันที่มานี่คือต้องมาติดต่อที่ไหนยังไงเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่อยากก็ติดต่อโดยตรงกับผมมีพนักงานอยู่ครับผมคือจะมีชุดฟอร์มถ้าสแตนด์บายอยู่ประจำตำแหน่งมีตั้งหลายคนที่เขียนว่าทีมงานเก่งของขวัญจะใส่เสื้อครับผมปัจจุบันนี้เต็มหรือยังฮะเต็มพื้นที่หรือยังปัจจุบันนี้หมายถึงห้องครับผมไม่ว่าจะเป็นก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างพอมีเหลือนิดหน่อยครับหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มีกติกายังไงบ้างฮะกติกาของเราคือเราง่ายๆก็คือมาคือคุณต้องเล่นหนึ่งคุณต้องเล่นพาแท้ครับผมอันดับแรกคือคุณต้องเล่นพาแท้สองก็คือคุณก็ต้องมาเปิดบ่อยๆหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับครับไม่ใช่มาบ้างไม่มาบ้างคือลูกค้าบางทีลูกค้ามาแล้วไม่เจอเกษตรใช่นะก็คือสม่ำเสมอมาเปิดแล้วก็เล่นมาแท้เล่นมาแท้ครับในส่วนของการดูแลรับผิดชอบสำหรับผู้บริโภคที่เช่าพระไปมีการดูแลไงบ้างก็คือหากลูกค้าท่านใดที่มาเช่าในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนเนี่ยแล้วเกิดมีการตกลงรับประกันครับผมแล้วหากซื้อเช่าไปแล้วเกิดมันไม่ใช่พิสูจน์แล้วมันไม่ใช่ไม่จริงแล้วนำมาคืนครับผมแล้วเขาไม่รับผิดชอบมาติดต่อผมได้เดี๋ยวเคลียร์ให้ได้จัดการให้นะเขียนหน้าเสือเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะแม้แต่กระทั่งที่พันทิพย์งามวงวานก็เป็นแบบนี้ก็จะเคลียร์ก็จะมีป่ายับคอยดูแลตรงนี้อยู่นะครับผมซึ่งก็ทั้งหมดนี้คือก็เป็นพี่ๆน้องๆในสมาคมผู้ชมพระเครื่องพระบูชาไทยคนเล่นพระก็เป็นพี่น้องกันทุกคนครับผมแล้วในส่วนของพี่เก่งนี่มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นว่ามีงานประกวดเป็นกรรมการเป็นอะไรยังไงไหมใช่ครับผมเป็นพระสายไหนผมจะเป็นอยู่โต๊ะเหรียญโต๊ะเหรียญยอดนิยมครับผมอันดับซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือจะมีคำพูดที่หลายๆคนที่มาที่นี่นะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคือสมมติถ้าเป็นเหรียญนะไปท่าพระจันทร์ต้องเป็นบอยแต่มาที่นี่ต้องเป็นพี่เก่งใช่ครับครับก็พอสนใจเกี่ยวกับเหรียญมานานยังฮะก็เริ่มเล่นมาก็เริ่มเล่นเหรียญมาครับผมโดยเฉพาะเลยตั้งแต่แรกกี่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วปีนี้ก็20กว่าปีครับย้อนกลับไป20ปีที่แล้วตอนนั้นพระเหรียญกำลังคือเพิ่งได้รับความนิยมใหม่ๆถูกไหมฮะใช่ๆช่วงนั้นกำลังแล้วช่วงนั้นพี่เก่งไปเล็งเห็นอะไรจะไปมองดูว่าอีกต่อไปพระเหรียญต้องมีอนาคตยังไงคือเล็งเห็นยังไงฮะคือพระเหรียญเนี่ยเป็นพระที่บอกตรงเป็นพระที่เหมือนกับเราพบเจอบ่อยครับผมส่วนใหญ่คือพระเหรียญเนี่ยคือแทบจะทุกวัดหรือทุกคณาจารย์ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นเหรียญซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการสร้างที่สมัยใหม่สะดวกสบายแล้วก็ได้จำนวนที่แบบว่ากำหนดได้ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่แบบเราได้ผ่านมือตลอดแล้วบอกอาการศึกษามองอาการศึกษานี่อ่านขาดไปแล้วก็เราผ่านเล่นเหรียญมาเยอะไงก็คือถ้าเรารู้วิธีการสร้างเขาเนี่ยดูได้แทบทุกคณาจารย์ครับผมเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันวิทยาศาสตร์คือมันพิสูจน์ได้คือ1คุณทำยังไงวิธีการสร้างคุณปั๊มยังไง คุณเลื่อยยังไงคุณตัดยังไงครับผมทุกคณาจารย์ก็ต้องมาเหมือนกันหมดครับผมแค่เรามาจำธรรมชาติให้ได้ว่าธรรมชาติของเหรียญธรรมชาติก็เป็นยังไงครับจำแค่นั้นมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือปัจจุบันนี้ฮะเรียกได้ว่าพระเหรียญก็เป็นยอดนิยมของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เพราะดูแล้วจบง่ายจบง่ายคือมีอะไรชัดเจนใช่มีเขียนชื่อหลวงพ่อมีอะไรคือมันชัดเจนกว่าประเภทอื่นพระดินเผานะและที่สำคัญสวยงามเลยนะปัจจุบันนี้โหพระเหรียญนี่คือสร้างก็คือต้องเน้นความสวยงามหน้าตาชัดลึกครับกระไหลทองกระไหลสวยๆอะไรอย่างเงี้ยลวดลายต่างๆนะมีหลายเนื้อหลายวรรณะมีเนื้อเงินเลือดทองคำเนื้ออะไรคือแยกแยะได้ครับผมแอบถามนิดนึงพี่จากนี้ต่อไปจนถึงอนาคตเนี่ยตอนนี้เขามีวิธีการในการสร้างพระใหม่ๆเกิดขึ้นไหมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นที่นิยมนั่นสร้างใหม่ๆเหรอครับก็เหมือนกับมีการเอาเลเซอร์เข้ามาเกี่ยวไหมเลเซอร์ครับมายิงสลักสแกนเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเยอะนะที่ภาพใหม่แต่จังหวะเท่าที่ผมไม่ได้ค่อยได้เข้าไปศึกษาภาพใหม่เพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ชอบพุทธศิลป์คือศิลปะการแกะการเหมือนกับช่างสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะแกะบล็อกแกะพิมพ์เนี่ยคือเขาจะเน้นจากธรรมชาติซะส่วนใหญ่ฝีมือแบบฝีมือล้วนๆไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นเลยคือยังไงพี่เก่งก็จะให้ความสำคัญในส่วนของฝีมือของช่างที่มาแกะที่จะมองรูปภาพของพระเกจิแล้วก็แกะเอามาให้เหมือนเป็นเสน่ห์นะฮะมันมีเสน่ห์ใช่ครับมันเป็นเสน่ห์ถ้าเกิดพูดถึงอนาคตของเหรียญต่อไปเนี่ยจะเป็นไงฮะอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเหรอครับผมว่าก็คือ
มันก็จบง่ายกว่าอย่างอื่นมันก็น่าจะมีอนาคตมากกว่ากว่าพระประเภทอื่นแหละครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เห็นผมเห็นนักนิยมสะสมพระแทบจะ 90% ก็ห้อยเหรียญทั้งนั้นน่ะครับน้อยคนน่ะที่จะห้อยพระประเภทอื่นครับรวมถึงอย่างวัดได้หลายวัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่นิยมสร้างเป็นเนื้อผมแล้วนะใช่เพราะหนึ่งการเก็บรักษายากอ่ะอย่างเหรียญเนี่ยเก็บรักษาง่ายนะฮะความคงทนระยะเวลามันเยอะกว่าดูแลไม่ให้ชื้นง่ายกว่าไม่ให้โดนความไม่ให้โดนน้ำโดนอะไรมันง่ายกว่าใช่เก็บสภาพได้ดีกว่าคือเข้ากรอบก็จบเลยใช่เข้ากรอบแล้วก็จบเอาละนี่ก็คือในส่วนของเรื่องราวพระเครื่องนะครับซึ่งวันนี้พี่เก่งจะมาแนะนําในส่วนของเหรียญเกจิคณาจารย์ยอดนิยมใช่ทั้งหมดนี่เป็นสายใต้ทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดแล้วครับเป็นคือเป็นพระที่ผมสะสมไว้เป็นอ๋อส่วนตัวนับเป็นพระส่วนตัวนับว่าเป็นเหรียญหายากในปัจจุบันครับเป็นความรู้กันนะแต่ก่อนจะไปที่จะดูตรงนี้กลับมาที่ศูนย์พระเครื่องอีกครั้งนึงนะหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สะสมพระเกี่ยวกับสายใต้ก็มาเป็นส่วนของที่นี่ได้ไหมมาได้มาได้ครับคือถ้าเป็นพระที่อยู่ในวงการนิยมอ่ะครับคือผมก็เล่นผมก็พอมีความรู้ซะส่วนใหญ่เพราะเราอยู่ทุกที่มันได้หมดเพราะว่าเราอยู่มานานเราเล่นมานานเรารู้ครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการที่ทุกคนจะไปภาคใต้ต้องผ่านตรงนี้นะฮะใช่ต้องผ่านที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระสายใต้เยอะไหมครับก็มีนะมีหลายร้านก็อย่างถ้าเป็นชุดหลวงปู่ทวดเราก็จะมีร้านตักปัตตานีซึ่งเขาเล่นปู่ทวดโดยตรงจะมีประจำการเขาจะมาทุกวันในคนนี้เขามาบ่อยแล้วก็มีอย่างเช่นเป็นร้านอีกร้านคือร้านมงคลรัตน์นี่ก็เขาก็เล่นพระสายใต้ปู่ทวดเขาก็เยอะก็มีอีกหลายร้านเหมือนกันครับผมก็มาพบเจอกับเชียร์ครับได้ที่นี่เปิดวันไหนยังไงกี่โมงเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันก็ตั้งแต่10โมงถึงประมาณ2ทุ่มครับผมนะก็คือมาช่วง10โมงถึง2ทุ่มครับช่วงนั้นก็คือมาพบเจอผู้เชี่ยวชาญได้เลยได้นะฮะแล้วก็มาสามารถที่จะมาพูดคุยขอความรู้ไม่จำเป็นจะต้องมาเช่าได้ยินดีเลยครับแม้แต่กระทั่งคนที่สนใจเรื่องเหรียญก็มาพบเจอพี่เก่งได้ได้นะในส่วนของพี่เก่งนี่ร้านอยู่ตรงไหนอยู่ด้านในอยู่ด้านในสุดครับมีเป็นห้องใช้ชื่อว่าอะไรฮะร้านเก่งคลองขวางเลยครับเก่งคลองขวางเลยนะฮะมาพบเจอพี่เก่งได้หาไม่ยากครับเดินเข้ามาเดี๋ยวมองก็เห็นแล้วเข้าร้านทุกวันไหมฮะผมจะเข้าช่วงบ่ายเข้าแทบทุกวันแล้วครับแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงบ่ายครับรวมถึงคนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ก็คือไปติดต่อกับพี่เก่งได้เลยโดยตรงครับได้ครับผมเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวนะของศูนย์พระเครื่องที่นี่นะคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะก็มาคุยกันนะครับที่นี่ยินดีเปิดรับนะฮะก็กติกาแน่นอนหนึ่งพระแท้ต้องเล่นมาแท้อันนี้ทุกที่ฮะครับต้องเล่นมาแท้แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบถูกต้องนะในสิ่งที่เราเปิดให้เขาบูชาถูกต้องนะฮะแล้วก็สองก็คือมาให้สม่ำเสมอมาเสมออันนี้คือเพื่อส่วนรวมนะเพื่อส่วนรวมนะครับคือมาสม่ำเสมอลูกค้าก็มาเจอก็แฮปปี้ใช่แฮปปี้นะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาติดตามพระเครื่องที่น่าสนใจของคุณเก่งคลองขวางนะครับที่สะสมไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวนะครับจะมีเหรียญอะไรที่หายากน่าสนใจเดี๋ยวคุณเก่งจะมาแนะนำนะฮะแล้วก็รวมถึงจะมาบอกตำแหน่งวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ